สวัสดีค่ะ Mary's Kitchen Channel กลับมาพบเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำเมนูวันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาทำเมนูไข่เจียวกุ้งสับกันนะคะซึ่งเป็นเมนูง่ายๆเนาะเอาไว้ทำทานกันในครอบครัวนะคะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้เราจะใช้เป็นไข่สดนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่สดเนี่ย4 ฟองเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้เราจะทำไข่เจียวกุ้งเราก็จะต้องมีกุ้งนะคะวันนี้เราจะใช้กุ้งประมาณ5 ตัวค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนี่เลยซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะในถ้วยนี้เราก็จะใส่น้ำปลามาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นซีอิ๊วขาวบวกกับน้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสดีค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมดเนาะ4 ฟองจากนั้นนะคะเราจะใช้ช้อนส้อมเนาะคนไข่ให้ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะตีให้เข้ากันเลยค่ะพอเราผสมตีไข่ให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไข่ไว้ก่อนนะจากนั้นนะคะเรามาทำการสับกุ้งกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้งทั้งหมดเนี่ย5 ตัวเราก็เริ่มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงมือสับเนาะเพราะว่าวันนี้เนาะเราใช้เป็นกุ้งเนี่ยเนื้อของเขาจะไม่เหมือนกับหมูค่อนข้างที่จะสับง่ายนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าชอบแบบเป็นเนื้อกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่แบบเป็นชิ้นๆไปเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้คอนเซปต์เราก็คือเป็นเมนูไข่เจียวกุ้งสับเนาะเราก็จะใช้กุ้งสับกุ้งนะคะก่อนที่เราจะเอามาสับเนี่ยเราก็นี่เลยทำความสะอาดกุ้งแล้วก็ผ่าเอาเส้นดำออกก่อนนะคะถึงจะนำมาลงมือสับได้เนาะจากนั้นเราก็สับเลยค่ะหลังจากที่เราสับกุ้งได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาคนใส่ไปเลยนี่ค่ะคนใส่กับไข่เลยคนให้เข้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะปรุงรสนี่เลยด้วยผงปรุงรสดีของเรานะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะซอสน้ำมันหอยเนาะจากนั้นค่ะนี่เลยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาใส่รวมกันมาแล้วจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมเนาะให้เข้ากับกุ้งแล้วก็ไข่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราไม่ได้แบบว่าหั่นแบบจนเละมากนะคะเพราะว่าเวลาเรากินอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าได้ชิ้นรสชาติของกุ้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยดีกว่าค่ะเราจะกัดไข่เราแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆหอมมาก เราก็พออีกด้านหนึ่งนะคะด้านล่างเนี่ยเหลืองแล้วนี้เลยเราก็กักไข่ของเราเลยค่ะพอไข่อีกด้านหนึ่งนะคะมีความเหลืองแล้วเนาะเราก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆง่ายไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆเมนูง่ายๆไข่เจียวกุ้งสับนะคะไม่ว่าจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Mary's Kitchen ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ